เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะนะครับเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในทะเลอันดามันนะครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของความน้ำใสมากๆเลยนะครับเป็นเกาะที่เรามาแต่ละครั้งเลยนะโอ้โหประทับใจมากๆเลยน้ำทะเลใสหาดทรายก็สวยนะครับแล้วก็มีจุดดำน้ำที่แบบสวยเยอะแยะมากมายเลยเกาะหลีเป๊ะจะสวยยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับไฟแรกในรอบนับปีไม่ได้ขึ้นเครื่องนานมากตื่นเต้นเนาะใช่เจอกันหลีเป๊ะมีดอกไม้ทะเลด้วยอันนี้ไม่ได้ดำน้ำเลยนะคะถูกใจมากสวยมากค่ะข้างบนนี้มีจุดชมวิวเดี๋ยวเราพาไปดูกันการเดินทางไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะนะครับสามารถเดินทางด้วยการนั่งเครื่องนะครับเป็นวิธีที่นิยมสุดเลยก็คือการนั่งเครื่องจากกรุงเทพนะครับไปลงที่หาดใหญ่นะพอถึงหาดใหญ่เนี่ยก็จะมีรถตู้ของทัวร์ที่เราซื้อทัวร์ไปนะครับอย่างเราในทริปนี้ก็เราจะซื้อทัวร์กับบ้านปานทาเวลนะครับจากสนามบินหาดใหญ่เนี่ยนั่งรถตู้ไปเนี่ยก็ไปถึงท่าเรือปากบาลานะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็จากท่าเรือปากบาลาเนี่ยเราก็จะนั่งเรือต่อไปนะครับที่เกาะหลีเป๊ะเนี่ยก็จะเป็นเรือของทัวร์เหมือนเดิมนะครับที่เราซื้อทัวร์ไว้นะครับก็ไปถึงเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเหมือนกันครับก็จะถึงหลีเป๊ะนะครับรอลงเรือน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าไปหลีเป๊ะพร้อมไหมพร้อมเราได้คิว22 23ระหว่างเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะนะครับเรือเนี่ยก็จะพาเราแวะเที่ยวที่เกาะตะลุเตาก่อนนะครับประมาณ15นาทีถึง20นาทีประมาณนี้นะครับเกาะตะลุเตาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับที่ทะเลสวยมากๆและเป็นเกาะใหญ่นะครับที่นี่มีเรื่องเล่าอยู่ว่าเมื่อก่อนนะที่นี่เคยเป็นคุกจองจำนักโทษอันนั้นก็เป็นในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเกาะที่แบบขึ้นตรงกับอุทยานแห่งชาตินะครับก็สามารถแวะมาถ่ายรูปตรงนี้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับขึ้นนิ่งมากเลยนะคะเนี่ยนิ่งมากเลยแล้วก็ทรายนุ่มเท้านะสังเกตทรายนี่นุ่มมากมีปูด้วยมีรูปูค่ะรูปู อย่ามาไปแย่รูปูนี้ปีเดี๋ยวเรามาเดินเล่นริมชายหาดรูปูนี่เสร็จเรียบร้อยก่อนตะลุเตาเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเราไปกรีเป้กันไปกับใครเออกับใครกับใครไปถ่ายรูปตอนนี้จะไปกับใครหลังจากนั่งเรือมาอีกสักพักนะครับออกจากเกาะตะลุเตามาเนี่ยเราก็จะมาถึงเกาะไข่นะครับเกาะไข่เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับที่อยู่ระหว่างเกาะตะลุเตากับเกาะหลีเป๊ะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะมีอุโมงค์นะครับเนี่ยเขาว่ากันบ้านนะครับคูรักที่มันลอดอุโมงค์ตรงนี้ก็จะทำให้รักยืนยาวอันนี้จริงหรือไม่จริงก็พิสูจน์กันเอาเองแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันลอดตรงนี้จะคล้องคู่กันเหรอเฮ้ยคนเยอะมากอาจจะต้องหามุมหน่อยนะออกจากเกาะไข่เนี่ยเราก็จะเดินทางต่อนะครับไปเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะนะครับได้แล้วมาถึงแล้วเกาะหลีเป๊ะน้ำใสมากจะลุกจะไม่กระโดดนะครับเห็นน้ำใสๆกระโดดเลยไม่ได้นะโดนเลยเหรอพี่ครับเห็นน้ำใสไงน้ำใสมากเลยระวังนะครับระวังนะครับนี่นะครับน้ำใสมากเดี๋ยวเราไปรอข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีคนเอากระเป๋ามาให้นะพอนั่งเรือมาถึงเกาะหลีเป๊ะนะครับก็จะมีรถของทางที่พักนะครับก็มารับเราถึงท่าเรือเลยนะอันนี้เราติดต่อกับทางบ้านปันทาวเวลไว้เขาจัดการให้เสร็จสับเลยนะครับที่พักของเราในทริปนี้ก็คือสิตานะครับสิตาบีชรีสอร์ทนะครับเป็นที่พักติดทะเลเลยนะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเฮ้ยนี่ห้องกว้างมากเลยอ่ะโอ้มันแบ่งเป็นสัดส่วนเลยอ่ะมีที่นอนด้วยเดี๋ยวพาไปดูมุมนี้ต่อเลยมุมนี้เป็นอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ำค่ะนี่นะครับเป็นห้องอาบน้ำนะกว้างสะอาดเป็นห้องกว้างนะเนี่ยครับให้กว้างกว้างเลยมุมนี้ก็จะเป็นลาตากผ้านะเราสามารถไปตากด้านนอกได้นะเนี่ยมาดูในห้องน้ำกันนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำสะอาดนะนั่งสบายเลยห้องน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกตู้เย็นก็มีทำให้สาวว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราเดินออกมาก็เจอเลยนะครับเห็นวิวสาวว่ายน้ำด้วยค่ะข้างนอกระเบียงก็นั่งเล่นได้นะคะมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นด้วยมุมสระว่ายน้ำมันจะอยู่ตรงนี้เลยสำหรับการเดินทางมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะนะครับทริปนี้เรามากับทัวร์ของบ้านปันทาเวลนะครับราคาเนี่ย 4,490 บาทนะครับราคานี้รวมรถรับส่งสนามบินเรือไปกับเกาะหลีเป๊ะแล้วก็ที่พักนะครับก็รวมอาหารเช้าแล้วก็รวมทริปดำน้ำด้วยนะครับเป็นทริปดำน้ำโซนในนะครับคุ้มมากเลยนะครับราคานี้ถ้าใครอยากจองก็เนี่ยครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าลิงก์ในแคปชั่นนะครับติดต่อกับบ้านปันทาเวลได้เลยนะครับที่พักเนี่ยก็จะติดทะเลเลยนะครับเนี่ยเราสามารถออกมาเดินเล่นตรงชายหาดได้นะครับตรงนี้น้ำใสมากๆเลยนะครับเนี่ยเราสามารถมองเห็นปลามองเห็นทรายได้เลยนะครับ
มาที่นี่ต้องไปเดิน walking street นะคะเดินเลาะริมชายหาดไปเลยเดินไกลไหมเนี่ยไม่รู้โอ้โหไปลุงโย่ไปลุงหลีเป้ที่ Walking Street นะก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยให้เราได้เลือกกินกันนะเนี่ยร้านที่เรามาประจำเลยร้านนี้ก็คือร้านหนีส้มตำนะครับเกาะหลีเป๊ะร้านนี้อร่อยจริงสายส้มตำนี่แบบต้องมาเลยนะมีอาหารหลากหลายด้วยนะมีพวกอาหารทะเลก็มีนะครับลองมากันได้นะเต็มช้อนเลยอ่ะทุกคนกินเหมือนโมโหหิวกินเหมือนโมโหหิวนะคะใครสายส้มตำน้ำบอกเลยว่าแซ่บโดนใจแล้วก็มีหอยนางรมใหญ่มากอ่ะมาเกาะหลีเป๊ะลองมาทานได้นะคะที่ร้านหนีส้มตำค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ชอบกินอะไรกินข้าวกับผัดพริกหยวกอาหารเช้าเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์อย่างนี้เลยนะมุมนี้ก็จะเป็นออมเล็ตนะครับโอ้โหเบิ้ล2เบิ้ล2เบิ้ล2เอามื้อเช้าสำคัญไงสำคัญเบิ้ล2เดี๋ยวเมาเรือเออมีเหตุผลของว่างมันก็จะเมาง่ายเนาะใช่แล้วต้องตื่นไปก็หลับสำหรับเช้านี้นะครับเราจะออกไปดำน้ำกันนะครับทริปดำน้ำของเกาะหลีเป๊ะเนี่ยก็จะมีทั้งโซนนอกโซนในนะครับโซนนอกก็คือโซนที่มันไกลโซนในก็คือโซนที่มันใกล้กว่านั่นเองนะครับสำหรับราคาแพ็กเกจของบ้านปันทาวเวลเนี่ยที่เขารวมมาก็จะเป็นโซนในนะครับก็จะเป็นโซนที่มันใกล้ถ้าสมมติว่าใครอยากไปดำน้ำที่โซนนอกก็สามารถติดต่อกับบ้านปันทาวเวลได้เลยครับเขาจะจัดเรือมาให้เลยนะครับแล้วก็จะจ่ายเพิ่มไปแค่นั้นเองอันนี้ก็สามารถแจ้งกับทางทัวร์บ้านปันทาวเวลได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวโซนนอกกันก่อนนะครับเป็นจุดที่เราแบบอยากไปมากๆเลยนะครับโซนนอกเนี่ยมีจุดสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับออกจากเกาะหลีเป๊ะเดี๋ยวเราจะไปโซนที่เกาะพึ่งไปดำน้ำกันใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับนั่งเรือไปเนี่ยก็จะเป็นเรือหางยาวของชาวบ้านนี้นะครับมาถึงแล้วครับจุดแรกของเราตรงนี้คือเกาะพึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันนะเดี๋ยวพี่ต้องเก็บภาพเออมองเห็นด้านล่างเลยลุงขันเทคแคร์ดีมากนี่ลุงขันไปไหนนี่หมวกนี่ขันขันขันหมวกหน่อยเนี่ยลุงขันจากคนชอบเที่ยวโอ้โหรับรางวัลใส่เหรียญทองไปถ่ายใต้น้ำมาเราใช้ฟาสต์4 5เดี๋ยวลงเลยดีกว่าเอาไม่รอพี่เหนื่อยแม่กูทำใจอะไรเลยแม่กูลงแล้วนะลงตุ่มๆๆเดี๋ยวพาไปดูใต้น้ำครับว่าจะสวยขนาดไหนไปออกจากเกาะพึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่อ่าวลิงกันนะครับไปตัวนี้เขาเรียกอ่าวลิงนะพาลิงมาหาลิงเออพาลิงมาหาลิงบนเกาะมีลิงเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูกันครับอ่าวลิงเนี่ยก็จะมีลิงเยอะมากเลยนะครับบนเกาะเนี่ยถ้าใครแบบมาแล้วมานั่งกินข้าวนี่ก็ระวังเรื่องของอาหารให้ดีนะครับแต่ว่าน้องๆน่ารักครับน้องๆถ้าเราไม่ไปยุ่งเขาเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราเหมือนกันข้าวเหนียวมีคล้ายนะมีข้าวไข่เจียวข้าวผัดอะไรมีหมดเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวนะครับใครมาดำน้ำเขาจะมีอย่างนี้ให้นะครับเราซื้อไก่ทอดบนเกาะมากินด้วยนะครับใครมาอ่าวลิงนะก็มาสั่งไก่ทอดหรือว่าส้มตำก็มีนะแต่ระวังลิงนะมันได้กลิ่นของกินนะครับต้องอยู่อ่ะเดี๋ยวอ๋อเหนียวตัวนี้ไม่ดื้อตัวนี้ไม่ดื้อเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนทุกคนครับออกจากอ่าวลิงเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะลอกอยต่อนะโน้นเห็นปะการังสวยมากมีดอกไม้ทะเลด้วยอันนี้ไม่ได้ดำน้ำเลยนะคะใจมากสวยมากค่ะนี่นะครับเห็นสีม่วงๆนี่จะเป็นดอกไม้ทะเลที่มันหุบนะอยากให้ลองมานะหลีเป๊ะดีมากค่ะข้างบนนี้มีจุดชมวิวอยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันดาวเป็นคนนำทางใสมากเลยค่ะเห็นปะการังด้านล่างเลยให้ดูค่ะทุกคนสวยมากค่ะมุมนี้ต้องขึ้นมาเลยนะชอบมากครับชอบมากเป็นเกาะที่ถ่ายรูปสวยมากแล้วตอนนี้เรามามีเรืออยู่ลำเดียวนะเนี่ยครับพวกเรามาเนี่ยชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศใช่นะไม่ร้อนแล้วก็ทะเลสวยอีกวันนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดำน้ำที่โซนในกันนะครับโซนในเนี่ยก็จะรวมในแพ็กเกจของบ้านปานทาวเวลแล้วนะครับอันนี้ที่แบบเราจ่ายมาเนี่ย 4,000 กว่าบาทก็จะรวมในที่ดำน้ำโซนในโซนนี้นะครับสวยแน่วันนี้สวยแน่นอนสวยแน่นอนไปดูเกาะอาดังสวยมากค่ะเป็นหาดแบบเงียบสงบมากนะสวยตัวมากเลยเกาะค่ะเป็นไงบ้างดาวฟินมากนี่ครับเข้าป่าเข้าดงก็เข้าค่ะเห
ให้แต่ได้มุมสวยๆนี้เดี๋ยวเรามาเฟ้นหามุมถ่ายรูปนะครับมาดูว่าภาพจะออกมาสวยไหมนี่นะครับแค่เรามาแวะจุดแรกนะก็ลอยรูปแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อไปเรื่อยๆก็คือเดี๋ยวเจอจุดไหนสวยๆเดี๋ยวลุงขันก็จะพาแวะไปเรื่อยนะครับแล้วเกาะราวีต้อนรับด้วยขึ้นลมเลยวันนี้ถึงเกาะก็สแกนอุณหภูมิของร่างกายปกติดาวดิ่งหาของจริงก่อนเลยนี่เขามีร้านสวัสดิการนะครับเราสั่งผัดมาม่ากับส้มตำบนเกาะก็มีครับถ้าใครมาทานไก่ทอดก็แนะนำเลยไก่ทอดไก่ทอดอร่อยเรามาช้าไปหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งเกาะนะที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยครับอันนี้ชื่อเกาะราวีนะครับอยู่ในทริปดำน้ำของโซนในนะครับเกาะลีเป๊ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจุดต่อไปกันแล้วอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะยานะคะเราจะมาดำน้ำที่นี่กันค่ะไปกันเลยเมื่อกี้เราดำที่เกาะยางส่วนใหญ่ก็เป็นปะการังผักกาดมีปลาด้วยพี่เหนือเจออะไรบ้างเจอปลาตีนพี่ติ๊กนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันปะแล้วครับอันนี้ล่องน้ำจาบังเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านบนนะครับตรงนี้คือเกาะหินงามมาถึงแล้วเกาะหินงามดูหินด้านล่างเต็มเลยเดี๋ยวผมพาไปดูหินแบบใกล้ๆเราวับเลยถามให้ดูหน่อยนี่อันนี้เป็นรูปหัวใจค่ะเฮ้ยไหนขอดูหน่อยยื่นมายื่นมาใจไหมเป็นรูปหัวใจเออดูลายมันสวยมากเลยนะสวยมากมันเงาวับเวลาโดนน้ำทะเลอะค่ะทุกคนมันจะเงาวับเลยอะคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะใช่ค่ะเออเนี่ยอันนี้สวยสวยไหมเออเนี่ยเป็นลายเขามีเรื่องเล่านะว่าห้ามเอาหินกลับไปเห็นสวยๆอย่างนี้ก็คือห้ามหยิบกลับบ้านนะครับห้ามเอากลับบ้านฝรั่งใช่ไหมเออแบบมาหยิบหินพวกนี้แล้วก็หินแบบเนี้ยกลับบ้านไปคราวนี้แบบถึงขั้นแบบกลับมาคืนเลยใช่อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับบ้างก็ยอมเสียเงินคือมาคืนเองคราวก่อนนั้นฝรั่งคือยอมนั่งเครื่องเพื่อมาส่งหินครับเขาเล่าว่าเขานอนไม่หลับคือตอนแรกเขาไม่เชื่อเขาลองเอาพอกลับมาไปแล้วก็คือต้องยอมนั่งเสียค่าเครื่องครับเป็นญาติคนตั้งให้เหรอครับใช่ก่อนหน้านั้นคือถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาจะเรียกว่าเกาะบุโลเกาะบุโลบุโลบุโลครับแปลว่าไม้ไผ่โอ้คือเกาะไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งเกาะนะที่แบบใครมาเที่ยวหลีเป๊ะนะครับต้องห้ามพลาดเลยนะครับเกาะหินงามมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วหินแต่ละก้อนเนี่ยจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นมนๆนะลองมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร่องน้ำจาบังนะครับว่าจะดำได้ไหมลองลงไปดูกันนะครับไปกำลังอ่อนสวยมากเดี๋ยวเราจะกลับแล้วกลับฝั่งแล้วไปก็เป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับที่สวยงามมากๆเลยครับเนี่ยสำหรับใครที่ชอบทะเลแนะนำเลยนะครับที่นี่สวยมากๆขึ้นชื่อเรื่องน้ำใสทะเลสวยมากๆเลยนะครับหาดทรายก็สวยนะมาถ่ายรูปได้นะครับมีหาดสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเผื่อใครอยากมานะครับเนี่ยมากับบ้านปานทาเวลนะครับเรามากับทริปบ้านปานทาเวลเนี่ยสามรอบแล้วประทับใจมากๆเลยครับแต่ละรอบชอบมากเลยอ่ะใครอยากมาก็ลองตามรีวิวของเรามาได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเกาะนี้สวยจริงแนะนำเลยอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย